ค่ะเซสชันถัดไปขอเรียนเชิญวิทยากรนะคะรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงปาจารีจริยวิลาสกุลนะคะอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับ optimizing clinical impact of TB treatment นะคะกับการตรวจเรื่องของระดับเลเวลนะคะว่ามี implementation อย่างไรนะคะขอเรียนเชิญค่ะอาจารย์ค่ะด้านนี้นะคะเนื่องจากเป็นคนไม่ถนัดในการใช้ mobile device ก็เลยขอกดจากตรงนี้แทนนะคะทีนี้แนะนำตัวเองนิดนึงนะคะตัวเองเป็นหมอจบแพทย์จุฬารุ่น51นะคะแล้วก็อยู่ภาควิชาเภสัชวิทยาไปเรียน PhD เรื่อง Clinical Pharmacology เนี่ยตอนนี้ทำงานจริงๆแล้ว Clinical Pharmacology มันจะเน้นเป็นเรื่องของการศึกษาทางด้าน PK กับ PD ของยาแล้วก็พวกดักรีสปอนส์ในคนไข้ตอนหลังเนี่ยก็มาจับงานที่เกี่ยวข้องกับจีโนมิกบ้างก็เอาไปอินทิเกรตอยู่ในงานของ PK นะคะหัวข้อตั้งชื่อมาหรูหราถามว่าทำได้จริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคไม่แน่ใจว่าเราจะเห็นพอยเตอร์หรือเปล่าทีเนี้ยก่อนจะเข้าสู่เรื่องนะคะเราจะมี4หัวข้อย่อยให้ทำความเข้าใจกันนิดนึงอันแรกเป็นการปูพื้นฐานเผื่อคนบางคนจะลืมไปแล้วเนื่องจากว่ารักษาในคนไข้ดูแต่ในเรื่องของทางคลินิคอลนะคะเราก็จะพูดถึงว่า PKPD คืออะไรนิดนึงจากนั้นก็จะโชว์ data ซึ่ง data นี้เพิ่งทำเสร็จเมื่อคืนนี้ตอน 2:00 เนื่องจากว่าตัวเองไปมูที่ฮ่องกงมาตลอดอาทิตย์นะคะเราก็พกโชคฝากทุกคนจากนั้นเราก็มาดูว่าเราจะ implement data ทั้งหมดที่เรามีจากคนไข้ของเราเนี่ยได้ยังไงในจุฬาแล้วก็นอกจุฬานะคะรวมถึงว่าเราจะทำอะไรต่อไปทีนี้ back to สมัยที่เป็นนสพ.ปี3ปี2เราเรียน PK คือ pharmacokinetic แล้วก็ PD คือ pharmacodynamic ถ้าภาษาไทยก็จะเป็นจลนศาสตร์กับพลศาสตร์นะคะ PK ก็คือว่ายาถูกร่างกายทำอะไรบ้างหลักๆ ก็จะมีอยู่4อย่างคือ absorption distribution metabolism แล้วก็ excretion ใช่ไหมคะซึ่งมันจะ represent drug exposure ทั้งหมดเป็นการเดินทางของยาในร่างกายของเราเวลาที่เราจะ represent สิ่งนี้เราอาจจะดูจากระดับยาถ้าเป็นจุดเดียวหรือจะให้ complete เราก็ต้องดูกราฟ concentration time profile ซึ่งเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกค่ะเพราะว่ามันค่อนข้าง time consuming แต่มันประโยชน์นะทีนี้ในส่วนของ PD ถ้าเป็นของ TB ก็อาจจะดูได้จาก MIC หรือ clinical response อื่นๆทีนี้มีแฟกเตอร์เยอะแยะเลยที่จะมาเอฟเฟกต์ค่าของ PK และ PD ซึ่งคนไข้จะโชว์ให้เราดูเช่นที่ list ไว้ทั้งหมดเหล่านี้นะคะทีนี้ในส่วนของคำว่า TDM คือ therapeutic drug monitoring หลายคนอาจจะเคยส่งตรวจระดับยาไม่ว่าจะเป็น immunosuppressive ระดับ antibiotic บางตัวเพื่อที่จะดูว่าระดับมันได้ไหมใช่ไหมคะแต่ว่าของ TB นี่มีใครส่งปะคะมีใครส่งยังแล้วมีอาจารย์กำพลส่งแล้วมีอาจารย์ทางเชสแล้วก็ ID ที่ดูแล TB ส่งนะคะแต่ให้รู้ว่าปัจจุบันเราก็ส่งได้และมีประโยชน์ด้วยนะคะเราจะทำ TDM ต่อเมื่อเราสงสัยว่าระดับยาที่คนไข้ได้อยู่เนี่ยมันเพียงพอหรือมันมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามันมีปัญหาอะไรไหมเช่นคนไข้กินยาจริงไหมอย่างเงี้ยก็ช่วยตอบคำถามนี้ได้ทีนี้ TDM เราอาจจะทำก่อนการรักษานั่นก็คือการตรวจยีนที่เกี่ยวข้องกับยานั่นแหละแล้วก็predict ว่าเขาควรจะได้โดสขนาดเท่าไหร่ยังไงหรือทำระหว่างเริ่มให้รักษาไปแล้วเรียกว่า post treatment เป็นการทำdrug monitoring หรือว่าจะทำเป็น PK PD monitoring ก็ได้นะคะในส่วนของ pharmacogenetic หรือ genomic ซึ่งอาจารย์ธุลกเมธทัชไปเมื่อกี้นี้ก็คือว่าตรวจยีนแล้วก็พิจิกว่าเขาจะให้ยาอะไรดีทีเนี้ยในส่วนของ TB เนี่ยมันไม่เหมือน tumor TB เนี่ยมันจะเป็น germ line คือมันเป็นฝั่งคนนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับยาเนาะไม่ใช่ในเรื่องของ tumor นะคะไม่ใช่ tumor genome เราตรวจ germ line ของคนคนนั้นว่าเขาว่าจะสามารถ metabolize ยาหรือว่าจะมี drug response บางอย่างต่อยาได้หรือไม่อันนี้เมื่อกี้พูดแบ็คกราวด์แล้วอันเนี้ยให้ดูว่าในงานทาง PKPD แล้วก็ถ้าเสิร์ชว่าเป็น Thailand และ TB ตั้งแต่ปี1990จนถึงเมื่อคืนมีอยู่กี่งานอันนี้คือนั่งอ่านทุกอันเลยนะคะมีอยู่ถ้าเสิร์ชมาจะเจอ51
อ่านแล้วจะเหลือประมาณ30ซึ่ง20อันแรกเนี่ยเราเคยพูดเคยโชว์ภาพนี้ไปแล้วในเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วตั้งแต่ปี2021ปลายปีจนถึงตอนเนี้ยมีเพิ่มมาอีก10งานใน10งานเนี่ยเป็นงานจากที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มาโคไคเนติกจากคนไข้ดาต้าเบส2จุฬาซึ่งก็ถือว่ามีความสำคัญทีเดียวนะคะในอันที่เป็นเนื่องจากพอยเตอร์ไม่มีที่เป็น2022นะคะไพศาลกับจันทราบินจกุลในเด็กนะคะทีนี้ในส่วนของ IRZE ภาพนี้สรุปมาจากข้อมูลที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคอเคเชียนกับแอฟริกันว่าลักษณะของ PK profile ไม่ว่าจะเป็น F คือ bioavailability ของยาเข้าไปสู่ร่างกายได้หรือไม่ Tmax จะเกิดขึ้นที่เวลาเท่าไหร่มีการจับกับโปรตีนเยอะไหมแล้วก็มีการแล้วก็มีliver metabolism เป็นอย่างไรรวมถึงว่ามันมีเคแลนยังไงเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างในตัวสีแดงก็คือสิ่งที่เป็นคอนเซิร์นที่เราควรที่จะทำความเข้าใจให้มากขึ้นเช่น NAT2 ซึ่งจริงๆก็ไม่ใหม่แล้วเรารู้ว่า NAT2 ถ้าเป็น slow acetylator ก็อาจจะเกิด hepatotoxicแต่เรารู้หรือไม่ว่ามันจะมีระดับยาเป็นอย่างไรกันแน่เดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูนะคะทีนี้อัปเดตเราทำอะไรอยู่เราก็สนใจว่าคนไข้ทีบีปกติที่ไม่ใช่ทีบียากๆเนี่ยเขาอ่ะมีลักษณะของ PK PD profile เป็นอย่างไรเราก็ชวนคนไข้มาเจาะเลือดตั้งแต่เวลาที่เขาเริ่มกินยาจนถึงเวลา12และ24ชั่วโมงหลังกินยาเจาะไปเรื่อยๆแล้วก็ขอตรวจสปูตุ้ม MIC ด้วยซึ่งตอนนี้รีซอลยังไม่ออกอาจารย์เปากำลังทำให้เราอยู่นะคะแล้วเราก็มาดูว่าเขามีฟาร์มาโคเจเนติกอย่างไรตอนนี้เรามีคนไข้59คนค่อนข้างถือว่าใช้ได้นะคะเยอะแล้วก็มีลักษณะเบสไลน์คาแรคเตอริสติกเป็นอย่างนี้คนไข้เนี่ยโดยรวมๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็น TB ที่เป็น severe case ไม่ได้มี liver toxicอะไรเลยให้เห็นนะคะคนไข้มี adverse event บ้างแต่เป็นแบบค่อนข้างเล็กๆน้อยๆคนไข้มี HIV ร่วมด้วยก็เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ชายโดสของยา range ตั้งแต่ถ้าเป็น isoniazid ก็คือ200จนถึง300แล้วก็ไรแฟมอีแทมเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราก็เชิญชวนเขามาเจาะเลือดเราก็ได้ภาพจุดๆๆที่จะไปหมดก็คือว่าเราเจาะเขาที่0 1 4 0 1 2 4 6 8 10 12และ24ชั่วโมงเราอยู่กับเรา24ชั่วโมงเลยนะคนไข้แล้วก็ได้จุดมากมายในคนไข้เกือบ59คนนี้ถ้าเราลากเส้นระหว่างจุดต่างๆจะเห็นว่ามันมี variability ของโปรไฟล์ของยาทั้ง IRZE โดยเฉพาะ R นี่เยอะมากนะคะแล้วก็ตัวแซดเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะมากเช่นกันถ้าเราดูเข้าไปในแต่ละยาเรารวบ Data ทั้ง57เส้นเป็นเส้นเดียวเราก็จะได้ว่าเนี่ยคือ range ของระดับยาที่เราอยากจะได้ในคนไทยที่เป็น TB ที่ไม่ได้แย่ที่เป็น TB ที่ response ต่อการรักษาถ้าสมมุติว่าเรามีข้อสงสัยว่าทำไมเขาไม่ response ต่อการรักษาระดับยาเขาได้ตามนี้หรือไม่เราเจาะดูเลยแล้วเราก็เอามาเทียบว่าที่เวลาใดๆนี้เขามีระดับยาตามที่อยู่ในเรนจ์ของเส้นนี้หรือไม่แล้วเราก็คำนวณค่า PK พารามิเตอร์ต่างๆจะเห็นว่าปกติเนี่ย INH เนี่ยเขาอยากจะ recommend ให้เจาะที่ C2 ก็คือ2ชั่วโมงหลังกินยาแต่ของคนไข้ในจุฬาเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะแอบซอบยาเร็วมากเลยเราอาจจะต้องเจาะที่1ชั่วโมงนิดๆนะคะเพราะว่า Tmax เขาเกิดขึ้นที่ประมาณ1ชั่วโมงตัว Cmax ประมาณ 3.6 as a general แล้วก็มีคำว่า AUC คือพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยค่ะ AUC 0ถึง last ก็คือตั้งแต่0ถึง24ชั่วโมงกับการ extend เส้นเนี้ยไปถึง infinity AUC แสดงถึง extend ของยาที่อยู่ในร่างกายทั้งหมดของเขานะคะเป็นข้อมูลสำคัญเพราะว่าเราจะเอาไว้ใช้เวลาที่เราคิดว่าเราจะให้โดสเท่าไหร่ดีในคนไข้ที่ตรวจ NAT2จากนั้นก็จะมีเรื่องของ half life elimination rate constant volume distribution คือยากระจายเข้าไปในเนื้อเยื่อของปอดเนี่ยดีหรือไม่จะเห็นว่ามันได้ร้อยกว่าลิตรถือว่าดีมากซึ่งก็โอเค clearance ผ่านทางไตเยอะไหมนะคะทีนี้สำหรับ
INS เขามี NAT2 เรารู้กันอยู่แล้ว INS ไม่คาร์บอไลซ์ผ่าน NAT2 ประมาณ 50-90% และอีกพาร์ทหนึ่งของเขามันจะผ่านตัว CYP2E1 เราก็เลยอยากจะตรวจแล้วก็ create เซตของการตรวจเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเมทาบอไลซ์ TB drug ทุกตัวนะคะซึ่งเราคัดมาโชว์เฉพาะ2ตัวนี้ก่อนในส่วนของ NAT2 เนี่ยส่งตรวจที่กรมวิทย์ได้ตอนนี้ยังส่งตรวจที่จุฬาไม่ได้แต่ก็ส่งได้นะคะถ้าสมมุติว่าสนใจมาคุยกันหลังบ้านนะเราสนใจว่านอกจากมันจะแยกออกมาเป็นแค่ rapid intermediate แล้วก็ตัว slow แล้วเนี่ยมี genotype อะไรบ้างเพราะแต่ละ genotype เนี่ยไม่ว่าจะเป็น STAR 6เนี่ยมันแยกออกเป็น6ย่อยอะค่ะและ5ก็แยกเป็น5ย่อย7จริงๆก็มีย่อย12 13อะไรมีย่อยทั้งนั้นนะคะมันมีผลต่างกันหรือไม่ถ้าคิดเป็นจีโนไทป์เนี่ยเราได้ในคนไข้โคฮอร์ตเนี้ยมีอยู่20แบบถ้าเรากรุ๊ปพวกโคฮอร์ตนี้ให้กลายเป็นแค่ฟีโนไทป์ก็จะเหลือ3แบบที่เราคุ้นเคยทีนี้เรารู้อยู่แล้วว่า slow accelerator เนี่ยทำให้เกิดเฮปาโตท็อกซิกมัน associate แต่มันมีความทึมๆอยู่ตรงนี้ว่าตรงลง INH level ของเขาเป็นอย่างไรจากภาพเส้นนี้ตัวเองก็เลยเอามาแตกเป็น3เส้นอันนี้เป็นภาพที่ส่งการบ้านอาจารย์กำพลก่อนหน้าที่จะไปมูนะคะเป็น3เส้นจะเห็นว่าสีฟ้าคือคนที่เป็น rapid accelerator สีเขียวคือคนที่เป็น intermediate ไม่ต่างกันมากแต่สีส้มคือคนที่เป็น slow จะเห็นว่ามีระดับยา Cmax สูงขึ้นถึง2เท่าเป็นอย่างน้อยแล้วก็มี extent ก็คือค่า AUC เนี่ยใหญ่กว่าพื้นที่ใต้กราฟของสีเขียวแล้วก็สีฟ้าซึ่งข้อมูลนี้ตรงกับข้อมูลที่ทำโดยอาจารย์ท่านนี้ที่อยู่สงขลาตอนนั้นเขาใช้ C2 อย่างเดียวเขาเจาะจุดเดียวนะคะแล้วเขาก็แบ่งคนไข้ออกมาเป็น3กลุ่มก็จะเห็นว่าตัวคนไข้ที่เป็น slow accelerator ก็จะมี C2 ที่สูงกว่าชาวบ้านเราก็ลองเอา data ของเขามาพลอตในภาพนี้จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย C2 ของตัวRapid ของเขานี่ค่อนข้างจะต่ำเมื่อเทียบกับของจุฬาเราเนาะแล้วก็ตัว intermediate ก็ใกล้ๆกันส่วน slow เนี่ยก็ใกล้ๆกันนะคะในแต่ละเส้นของแต่ละสีเนี่ยตัวเองสนใจเป็นการส่วนตัวก็เลยเอามากระจายออกมาว่าเขาเป็นสับไทป์อะไรบ้างจะเห็นว่าตัวสีฟ้าสีเขียวเนี่ยมันไม่ค่อยต่างอะแต่สี slow accelerator เนี่ยต่างเพียงแต่ว่า N เนี่ยมันไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่เห็น significant มีแต่ว่าคนที่เป็น star 5 star 7เนี่ยมีความประหลาดกว่าชาวบ้านเพราะเขาสูงกว่าชาวบ้านบางทีแล้วเราอาจจะต้องสับรูปไปจนถึงตรวจไปจนถึงว่าเขาเป็น NAT2 STAR 5 subset อะไรก็ได้ถึงจะสามารถช่วยให้เขาเนี่ยมีเลเวลของยาที่อยู่ใน therapeutic range ที่โอเคนะคะทีนี้พอเราเอามาดูว่าอันนี้คือเป็นข้อมูลเดิมที่โชว์ไปแล้วเมื่อกี้เสร็จแล้วเราแตกเป็น3กลุ่มจาก all เนี่ยแตกเป็น3กลุ่มมีความแตกต่างของค่าทางฟาร์มาโคไคเนติกอย่างไรก็จะเห็นว่าคนที่เป็น slow ก็จะมี Cmax คือระดับยาที่จุดสูงสุด AUC และตัว clearance กับ volume distribution เนี่ยที่ต่างไปจาก2กลุ่มแรกโดยเฉพาะในส่วนของ Cmax กับ AUC ซึ่งบอกว่าเลเวลยากับ extent ของยาอยู่ในร่างกายเยอะไหมเนี่ยมันดูเหมือนจะมากกว่าอีก2กลุ่มเนี่ย2เท่าจริงๆแหละเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยเราเจอตรวจเจอ NAT2 slow accelerator เราลดลงครึ่งดึงเลยดีไหมอ่ะได้ไหมคะเหมือนจะได้เนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสมอไปค่ะเพราะว่ามันจะได้ต่อเมื่อคุณสมบัติทางฟาร์มาโคไคเนติกของไอโซไนซิสเป็นลิเนียฟาร์มาโคไคเนติกคำนี้จริงๆแล้วเรียนในตอนพรีคลินิกนะคะคำว่าลิเนียฟาร์มาโคไคเนติกก็คือคุณเพิ่มโดสเลเวลคุณเพิ่มเป็นสัดส่วนที่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นนอนลิเนียมันก็จะเป็นตามภาพนี้ก็คือมันเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลอะค่ะโดยที่เราไม่รู้ว่าเอ็กซ์โพเนนเชียลเนี้ยสโลปมันจะเป็นเท่าไหร่ดังนั้นที่สำคัญคือเราต้องสร้างเส้นเนี้ยให้กับประชากรของเราเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราควรที่จะพรีดิกเขาว่าควรที่จะได้เลเวลและโดสเท่าไหร่นะคะนอกจากนี้อันเนี้ยคนไข้โคฮอตที่เราเห็นเนี่ยเป็นโคฮอตที่เรียกว่าสะอาดหรูหราเลือกมาอย่างดีนี่คือคนไข้ทีบีที่ทรีตง่ายเพราะฉะนั้นมันก็จะมี TB ที่ทรีตยากอีกอื่นๆอีกมากมายที่เราจะต้องเอาแฟกเตอร์เหล่านั้นมาคิดด้วยนะคะอันนี้โน้ตไว้นิดนึงว่าในโดสสูงแต่ถ้าคนไข้ TB บ้านเราโดสต่ำเราอาจจะลองคิดเป็นแบบลีเนียคือลดสัดส่วนลงมาได้เลยนะคะในปัจจุบันตอนนี้ก็คือภาพ
เส้นๆทั้ง50กว่าเส้นนั่นนะคะก็กำลังถูกเอาไปทำสิ่งที่เรียกว่า population pharmacokinetic เพื่อสร้างสมการในการ predict ค่าต่างๆแล้วก็ขนาดของยาในคนไทยนะคะซึ่งตอนนี้กำลังทำอยู่ไปกลางๆปีเนี่ยก็น่าจะเสร็จแล้วนะคะรวมเวลาตีพิมพ์และอื่นๆก็น่าจะออกมาภายใน Q3 ของปีนี้ทั้ง4ยาเลยทีนี้นิดนึงนอกจาก59คนแล้วจริงๆเรามีโคฮอร์ตเกือบ700คนของคนไข้ TB พอเรามีงบประมาณจำกัดเราจึงตรวจระดับยาได้เพียงแค่59คนนะคะแต่เราตรวจ NAT2 เนี่ยเกือบ700คนด้วยเทคนิค Mass Array ซึ่ง cover เกือบจะทั้งหมดของสตาร์ของ NAT2 ที่มีอยู่ใน database นะคะเราก็จะเจอว่าในคนที่ในคนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมี allele frequency ของตัว NAT2 เนี่ยอยู่ประมาณ78แบบนะคะโดยที่มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสตาร์6 7แล้วก็44คือ rapid 6 7เป็น slow ถ้าเรากรุ๊ปมันกลายเป็น genotype ก็จะเจอ mix and match ของ genotype เยอะแยะเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะ explore ต่อใน research ถัดไปถ้าเรากรุ๊ปมันเป็น phenotype ก็จะเจอว่ามีสตาร์มีตัว slow เนี่ยมากกว่าครึ่งนะคะถ้าเราเทียบกับชาวบ้านอันนี้เป็นคนไทยแล้วเลือกแต่ data คนไทยมาแล้วเราต้องเทียบเทียบคนไทยใช่ไหมก็จะมีอาจารย์ที่ทำในปี2003กับ2020นะคะซึ่งเขาใช้เทคนิคอื่นเขาใช้ PCR base ที่ตรวจด้วยความละเอียดที่น้อยกว่าทำให้เขา detect ตัว star allele เนี่ยได้ไม่เท่ากับเรานะคะถ้าเราดูเป็น phenotype 2อันบนเป็นเกาหลีสีอันล่างเป็นเรานะคะอันนี้คือของ study นี้ไพศาลคือคุณวิริยาไพศาลดร.วิริยาเป็นคนที่ทำดาต้าทั้งหมดลืมบอกในที่ CPSN ในครั้งนี้นะคะตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากให้กำลังใจเขานะคะแล้วก็เอามาช่วยพูดให้จะเห็นว่าเรามี slow accelerator เยอะมากในขณะที่เกาหลีเนี่ยมีไม่เยอะเกาหลีมีปัญหาคือฟรีดเราไม่หายเพราะเขามีรับปิดเยอะเราอะฟรีดเรามีปัญหา toxicity เพราะเรามี slow เยอะนะคะถ้าเราสโคไปดูเฉพาะ slow accelerator ว่ามีสับไทป์อะไรบ้างก็มีบางท่านที่ทำไว้เช่นเดียวกันที่ตัวเองไปอ่านแล้วก็พยายาม extract ออกมาก็จะเห็นว่าตัว star 6/7กับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอันนี้มั้ง66เนี่ยสองอันเนี้ยเยอะสุดในบ้านเรานะคะอันนั้นคือ INH หมดเวลายังในส่วนของไรฟแฟมนะคะไรฟแฟมเนี่ย variety ของตัวโปรไฟล์ของยานี่เยอะมากพอกรุ๊ปรวมกันก็จะได้ภาพเป็นแบบนี้ทีนี้ไรฟแฟมเนี่ยตัวที่เขาเคยมีรีพอร์ต CMAX เนี่ยมันได้ตั้งแต่8ถึง24อ้อลืมบอกไปภาพเนี้ยอย่างภาพเมื่อกี้ข้อมูลทั้งหมดที่เป็น PK profile เรา normalize ให้เป็นสำหรับโดส300มิลลิกรัมนะคะสำหรับไรฟแฟมเรา normalize ให้เป็นสำหรับโดส600มิลลิกรัมมีคนไข้บางคนได้450นะเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ได้โดสที่น้อยกว่านี้อาจจะต้องทอนกลับไปนิดนึงนะคะทีนี้ตัวไรฟแฟมเนี่ยที่รีพอร์ตว่ามีปัญหาในแง่ของเจเนติกที่อาจจะเกี่ยวข้องก็คือตัวของดรักทรานสปอร์เตอร์ที่ชื่อว่า SLCO1B1 จริงๆมีตัวอื่นด้วยเช่นเนี่ยเอนไซม์2ตัวนี้ซึ่งก็ตรวจนะคะในโคหอร์ตของเราแต่ว่ายังไม่เจอ significant อะไรสำหรับตัว SLCO1B1 เนี่ยเราตรวจในหลายๆสนิปตัว2สนิปเนี้ยเป็นตัวที่เขารีพอร์ตกันเยอะๆนะคะเราก็มี variation ที่เจอในคนไทยนะซึ่งต่างจากเกาหลีนิดหน่อยในตัวคนไทยของเราเนี่ยพอเราลองกระจายออกมาเป็น3กลุ่มเนี่ยยังไม่เจออะไรที่ significant ที่อธิบายได้อย่าง INH นะคะคือมันเจอว่ามี half life ที่ต่างกันอะแต่มันไม่ค่อยไปเป็นไปตามที่ทฤษฎีที่ควรจะเป็นแต่อันนี้คือแต่พอดีเมื่อคืนทำไม่ทันแต่เมื่อเราดู data ของประเทศอื่นๆเช่นนี้รายงานของเกาหลีเขาก็จะเจอว่าตัว clearance AUC CMAX มันเปลี่ยนแปลงไปอย่าง significant เมื่อเราดู SLCO1B1 function เวลาที่ยาถูก efflux หรือ influx เข้าสู่ liver มันต่างกันเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับยาที่อยู่ในเลือดเนี่ยต่างกันแล้วก็จะมีผลต่อ extent ของยาที่อยู่ในร่างกายและมีผลต่อ response ที่เกิดขึ้นในคนไข้ถ้าเป็นตัว Z อันเนี้ยก็จะมีความหลากหลายสูงมากเช่นเดียวกันพอเรากรุ๊ปเส้นรวมกันก็จะได้เป็นแบบนี้นี่คือค่าปกติที่พบได้ในคนไทย
ัวพาราซินามายเนี่ยตัวยามันไม่ได้ถูกเมทาบอลไลซ์โดยโฮสต์สักเท่าไหร่อะค่ะมันถูกเมทาบอลไลซ์เพื่อให้ทำงานได้ด้วยตัวเอนไซม์ที่อยู่ในแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่มีเจเนติกในส่วนของโฮสต์ที่จะมาดูแต่มีรีพอร์ตว่าคนไข้ที่อายุเยอะโคฮอร์ตที่อายุมากกว่า70และเป็น DM ร่วมด้วยเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าทรีตแล้วไม่เวิร์กเพราะว่าตัวเคแลนของยาเนี่ยมันลดลงมากอันนี้พูดผิดเคแลนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเยอะมากทำให้ยาเนี่ยมันถูกขับออกอย่างรวดเร็วแล้วก็ AUC คือ extent ของยาที่ควรจะอยู่ในร่างกายเนี่ยมันอยู่ได้สั้นลงทำให้การทรีตเนี่ยมันเฟลนะคะอันนี้สุดท้ายเป็นเรื่องของ ETAM เนี่ยที่สำคัญก็คือมันเปลี่ยนแปลงไปตาม Renal Impairment อันนี้น่าจะทราบกันอยู่แล้วแต่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าคนที่มีไตทำงานแย่ลงก็จะมี Clearance AUC แล้วก็ CMAX ของ ETAM เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่าง significant เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องมีการปรับยาและจริงๆใน study เมื่อกี้เนี่ยเขาทำในเรื่องของ Target Attainment ด้วยนะคะแต่ว่าเรายังไม่มี data ส่วนนี้ก็เลยยังไม่ได้มาโชว์จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยระดับยาในส่วนของ TB ถึงแม้มันจะไม่ใช่เป็น Narrow Therapeutic Index Drug มันก็มีความสำคัญแล้วก็ช่วยในการไกด์ในการรักษาคนไข้ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราอยากจะทำให้มัน Success เราก็จะต้องมีคนไข้เสร็จแล้วเราต้องมีวิธีการเจาะเลือดพร้อมเวลาที่เราอยากจะเจาะอุ้ยข้อ1ข้อ2เหมือนเราจะมีแล้วเลยข้อ3มี Sound Therapeutic Window เราสร้างแล้วเมื่อกี้นี่เองตามที่โชว์ไปข้อ4มี drug intake record precisely for 5 day เป็นอย่างน้อยเพื่อให้ยามันถึงระดับจริงๆอันนี้ก็เชื่อมั่นว่า dot regimen ของเราหรืออะไรก็ตามคนไข้เราอยากจะหายจาก TB เขาคงกินยาแหละ5 6 7อันเนี้ยยังไม่ได้ทำแล้วอาจจะทำยากนิดนึง drug level ถึง target site of action หรือยังแปลว่าต้องวัดที่ระดับยาในลังถ้าเราอยากจะ treat TB ในลังอันนี้ก็มีวิธีการวัดเดี๋ยวเราอาจจะเซตเป็น research ต่อไปนะคะรวมถึงว่ามี population specific equation ในการที่จะทำ dose adjustment แล้วก็กำลังทำอยู่ cost and reimbursement ปัจจุบันตรวจระดับยา TB เบิกได้ไหมเบิกยังไม่ได้แต่ถ้ามาหาอาจารย์กำพลอาจจะช่วย support ในบางส่วนใช่ไหมคะอาจารย์กำพลแล้วก็ยังต้องเจาะเลือดตรวจค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าอยากจะส่งมาตรวจจากต่างจังหวัดตัวเองกำลังพัฒนาคือไปดูมาแล้วว่าถ้าหยดใส่กระดาษไดบัสสปอร์ตเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรนะคะน่าจะทำได้ภายในเวลาสั้นเบนฟิตตรวจแล้วดียังไงสงสัยก็ตรวจค่ะก็คือโอ้ตกลงเขากินได้ไหมนะตกลงคนไข้ไปนอน ICU อยู่มียาในท้องหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ส่งมาประเด็นก็คือว่าส่งที่ไหนดีส่งที่นี่ละค่ะที่คณะแพทย์จุฬานะคะตอนนี้เปิดรหัสแล้วก็คือ IRZEสามารถ mix and match ได้รวมทั้งมี RevoFox ด้วยนะทีนี้จริงๆทั้งหมดเนี้ยตอนเนี้ยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ส่งไปขอเปิดรหัสกับโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลกำลัง process อยู่ภายในปีเนี้ยมันก็จะออกมาเป็นรหัสก็ส่งได้เช่นเดียวกันส่งที่นี้นะคะ CMDL ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์คณะแพทย์จุฬาง่ายมากๆส่งยังไงเจาะเลือด 3cc ทิ้วม่วงแล้วก็แช่ตู้เย็นนิดนึงนะส่งได้เฉพาะวันราชการนะคะราคาตามนี้ถ้าเป็นส่งภายในยังเบิกไม่ได้แต่ก็ไม่น่าจะสูงจนไม่สามารถแอฟฟอร์ดได้ในคนไข้บางรายที่เขายังพอดักไว้อยู่ประเด็นสำคัญก็คือชอบมีคนส่งมาแล้วไม่บอกว่าคุณเจาะเลือดที่เวลาใดเราจึงไม่สามารถแมปผลเข้าไปกับเทอราบิวติกเลเวลที่เรามีตามเวลาต่างๆได้เวลาที่เรารีพอร์ตกลับไปเนี่ยมันจะมีว่ามีบอกไว้ว่าที่2ชั่วโมงระดับยาน่าจะเป็นประมาณนี้นะแต่ถ้าคุณไม่บอกมาคุณก็ช่วยเหลือตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นที่สำคัญคือกินยาขนาดเท่าไหร่กินยาตอนไหนและเจาะเลือดกี่โมงต้องบอกมาด้วยนะคะโอเคตอนนี้มันก็จะมีรีเสิร์ชเวิร์กอื่นๆที่เราอยากจะทำก็คือในแง่ของยาที่เป็นเซคันด์ไลน์ก็ทำคล้ายๆกันเนี้ยสำหรับคนไทยตอนนี้เก็บเคสได้ประมาณเก็บยากมากเลยค่ะได้แค่5เคสเองใครมีเคสก็ช่วยๆส่งมาให้วิริยานะคะฟิวเจอร์เวิร์กอื่นๆก็คือทำป๊อปพีเคแล้วก็งานต่างๆในเอลเดอรี่โคฮอร์ตในคนไข้กลุ่มที่มีแฟกเตอร์อื่นๆออนเอ็กโมหรือนั่นนี่แล้วก็ดูอันนี้ก็น่าจะสนใจก็คือว่า
จริงๆแล้วคนไข้ที่มีการแพ้ยาทีบีเนี่ยไม่ใช่ INH อย่างเดียวค่ะมันมีเขาผลิตดักอื่นๆในยา4ตัวเนี้ยซึ่งเราควรจะ identify ออกมาให้มันชัดเจนนะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้รู้แน่ชัดว่าคนไข้ควรจะออฟยาอะไรค่ะเขากำลังจะไล่แล้วนะคะบอกว่าเหลืออีก5นาที Ultimate Goal ก็คือเราอยากจะได้ข้อมูลทางด้าน conventional ซึ่งเราพยายามสร้างแล้วเพื่อที่จะต่อไปเนี่ยสามารถป้อนกลับข้อมูลให้กับ clinician ได้อย่างรวดเร็วเวลาที่เขาเจาะไม่ว่าจะเป็นยีนหรือแบบยาเพื่อที่เขาสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณจะ เลือกโดสหรือว่าเลือกชนิดยาเบอร์ไหนอันนี้ก็เป็นทีมนะคะก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานทั้งหมดต้องขออภัยอาจารย์สุวัชรีพรนะคะที่ลืมอาจารย์สุวัชรีพรไปนะคะอาจารย์กำลังทำ MIC ให้ตอนนี้มีอยู่ประมาณ10คนเพื่อที่เราจะทำ Target Attainment เป็น Cut Point สำหรับการ Successful Treatment ของ TB สำหรับคนไทยนะคะก็มีคำถามสามารถโทรหรืออีเมลมาได้รับโทรศัพท์เสมอนะคะขอบคุณมากค่ะคืออาจารย์ตอนนี้เนี่ยรับคำถามบ่อยมากเมื่อคืนก็เพิ่งได้มาหนึ่งคำถามว่าคนไข้หนัก120กิโลยาวันโรคซึ่งคำถามนี้มันขนาดที่แปลกเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนไข้ไม่เคยมีถึงน้ำแต่50ก็หรูแล้วนะ60ก็หรูมากแล้วนี่90 100 110เจอบ่อยมากช่วงหลังนี้เกือบทุกอาทิตย์เลยว่าโดสยาเนี่ยมันต้องปรับไหมผมบอกว่าเท่าที่รู้มาเท่าที่เคยเรียนมาเนี่ยโดสไม่ให้ maximum dose ถ้าเกิน60 70นะฮะแต่ที่ดีที่สุดคือทำ TDM ทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์จะมี recommendation ไหมฮะว่าจะทำถ้าสมมติว่าทำได้นะทำ TDM ที่น้ำหนักเท่าไหร่ฮะเพราะว่ามันเพราะส่วนใหญ่ที่เรียนมาก็คือว่าถ้าส่วนที่เกินจาก lean body mass มันก็จะเป็น fat ใช่ไหมฮะซึ่งยามันส่วนใหญ่ที่ยกเว้นไลฟ์แฟตมันจะกระจายเข้า fat แต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยไม่ค่อยเข้า fat เท่าไหร่ก็เลยไม่น่าจะต้องใช้ maximum คือไม่ต้องเวทไปตามอย่างไอโซแอซิดถ้าเอา5คูณ120คือ600มิลลิกรัมนะฮะมันก็เป็นอย่างนั้นก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะอาจารย์เรามีคัดไหมฮะว่าถ้าเกินเท่านี้ควรจะทำ TDM หรือถ้าไม่มีจะเพิ่มโดสหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ยังไม่มีคำตอบค่ะอาจารย์เพราะว่าคนไข้ที่พรีเซนต์มาทั้งหมดเนี้ยเป็นคนไข้ไม่อ้วนอะค่ะคือทุกคนค่อนข้างโอเคเพราะฉะนั้นเนี้ย data ในคนไข้ที่ obese มากๆเนี้ยยังไม่มีแล้วก็ยังไม่เคยเห็นรีพอร์ตแนวนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์แล้วอาจารย์มีไอเดียไหมว่าถ้าเกิดน้ำหนักเกินเท่าไหร่ควรจะทำ TDM เราจะได้บอกว่าโอเคถ้าเกิน80หรือเกิน90เนี่ยให้ทำ TDM ไปเลยจริงๆสำหรับหนูคือทำ TDM ทุกคนเลยค่ะถ้าสงสัยในสงสัยใช่ใช่ค่ะเพราะว่ามันตอบโจทย์ในใจของคลินิเชียนว่ายาที่คุณให้ไปอ่ะมันมีไหมในร่างกายของเขาแล้วมีประมาณไหนถ้าสมมติว่าคนไข้หรือว่ามีปัญหาเรื่องบัดเจ็ตเนี่ยอยากจะส่งตัวเดียวเนี่ยอาจารย์เลือกตัวไหนอาจารย์คือตัวที่สำคัญที่สุดในไงเชิงอาจารย์ขาอาจารย์ดูอันนี้ดีกว่าหนูว่าส่งมา4ตัวเลยค่ะเพราะมันราคาเท่ากันเอาราคาเท่ากันเหรออาจารย์ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ LCMS ที่มันยิง1ครั้งเนี่ยได้ยา4ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคือคอสมันเท่ากันทุกครั้งในการที่จะอินเซ็กเข้าไปอะค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มียาตัวอื่นๆที่อยู่ด้วยหนูก็เลยแตกรหัสเท่านั้นเองจริงแล้วคือส่งได้ทั้ง4ตัวเลยค่ะขอบคุณครับอาจารย์ขออนุญาตนิดนึงครับก็เป็นอันนึงที่ผมอยากจะโอเพ่นเป็นคำถามเดียวที่ผมอยากจะถามในฟลอร์ตอนเซสชันตอน10โมงเหมือนกันเป็นแพนเนลดิสคัชชันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอดีอาจารย์สุขละเมศติดสอนอยู่อีก5ทีอาจารย์น่าจะเข้ามาสอนทางซูมเป็นคำถามเดียวกับที่ผมจะอยากจะเปิดแล้วก็คุยกันเหมือนที่อาจารย์เจริญถามเลยก็คือว่าคนน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยค่อนข้างจัดเมนต์ค่อนข้างลำบากแต่ส่วนตัวถ้าผมจะแพลนจะทำเนี่ยครับคือผมคิดว่าไอโซเนซิดเวลาเกิดเรื่องเนี่ยเวลาเกิดปัญหาเนี่ยมันจะเป็นโดสรีเลเต็ดส่วนใหญ่เนี่ยผมจะแคปไว้ถ้าคนไข้น้ำหนักตัวน้อยเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะให้แค่ตามไอเดียลบอดี้เวทก็คือสมมติหนัก40เนี่ยผมก็คูณ5ไปก็จะให้200แต่ถ้าเกิดคนไข้หนักเยอะมากๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแคปไว้ที่600นะครับผมไม่ใช่600ใช่300นะครับผมซึ่งINH เนี่ยเวลาเกิดไซด์เอฟเฟคเนี่ยมักจะเกิดโดยที่เป็นโดสรีเลตเต็ดยิ่งโดสสูงจะยิ่งมีปัญหาแล้วยิ่งเนททูเราเป็นสโลว์แอคเซลเลเตอร์เหมือนที่อาจารย์บัวบอก 50% เนี่ยค่อนข้างเกิดไซด์เอฟเฟคเยอะทำไมประเทศไทยเราถึงเกิดเยอะในขณะที่ไลแฟมบิซินเนี่ย
ส่วนใหญ่เป็น idiosyncratic ก็คือว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับโดสแล้วถ้าเกิดระดับโดสเนี่ยไม่พอเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งมีนิ่งเจตีหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าคนอ้วนเนี่ยโดสมันจะมีปัญหามากๆเพราะฉะนั้นไลฟ์แฟมบิซินเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะแล้วมันมีสตัดดี้ออกมาใหม่มากพอสมควรเหมือนกันว่าไม่ได้แคปอยู่ที่600แล้ว WHO ปี2018เขียนไว้ว่าถ้าคนที่น้ำหนักตัวเยอะให้เกิน600ได้แต่ว่าเขาบอกว่า definition ของน้ำหนักตัวเยอะคือถ้าแบบเยอะมากๆอย่างเช่น80 90 100นึงอ่ะแต่เขาไม่ได้เขียนชัดเจนแต่เขาบอกว่าให้คำนวณที่ ideal body weight ideal body weight ซึ่งก็มีสูตรคำนวณอยู่แล้วแล้วผมก็เห็นด้วยเลยครับว่าเราควรจะน่าจะมีมอนิเตอร์เหมือนที่อาจารย์บัวว่าอย่างเช่นคนที่น้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ยควรจะมอนิเตอร์เจาะบัตรเลเวลแต่ว่าคำตอบก็คือว่าไลแฟมเวลาเกิดไซด์เอฟเฟคไม่ได้เกิดไซด์เอฟเฟคที่เป็นโดสเรเต็ดแต่เป็นไอเดโอซินเคติกถ้าคนไข้น้ำหนักตัวเยอะควรจะคิดเป็นไอเดียบอดี้เวทแล้วไม่ได้แคปอยู่ที่600เช่นถ้าหนักน้ำหนักตัว80 90ให้คิดไอเดียบอดี้เวทแล้วยิ่งถ้าคนไข้มีทีบีมีนิ่งเจตีทีบีโบนเนี่ยให้เกิน600ได้เลยนะครับตอนนี้มีสตัดดี้ในเวียดในประเทศจีนกำลังทำสตัดดี้โดยใช้ไลแฟมบิซินโดสตามไอเดียบอดี้เวทเนี่ยยิ่งน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยให้บางเคสเนี่ยให้900เลยในมีนิ่งเจตีแล้วลองดูเอาคำว่าเป็นยังไงกำลังมันกำลังจะตีพิมพ์อยู่เหมือนกันที่เมืองจีนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวเราก็คงมีฟลอร์ที่จะมานั่งคุยกันอีกครั้งนึงอีกครึ่งชั่วโมงต่อไปแล้วก็วิลลิ่งที่จะให้ในฟลอร์เนี่ยมาพูดคุยกันแล้วก็อยากให้อาจารย์เจริญมานั่งด้วยเลยเหมือนกันฮะก็คือผมจะรับหน้าที่เป็นมอดเรเตอร์นะครับผมก็จะขออนุญาตมาคุยกันนะครับเพราะว่ามีอิชชูเยอะมากพอสมควรที่จะมานั่งคุยกัน